คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงค่ะพายุฤดูร้อนนี่ส่งผลกระทบทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมติดตามข่าวจะเห็นนะคะว่าจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ล่าสุดค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะที่สงขลาเนี่ยพายุค่ะไปพัดป้ายโฆษณาทับเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มลงเป็นทางยาวเกือบ100เมตรค่ะแรงขนาดไหนฟังจากเสียงคนที่อยู่ในคลิปได้นะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมกรีดร้องกันค่อนข้างที่จะแบบว่ารับรู้ได้เลยว่ามันรุนแรงจริงๆครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มใจกลางเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแรงลมพัดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ทับเสาไฟฟ้าจนทำให้เสาไฟฟ้าล้มลงมาเป็นระยะทางเกือบ100เมตรแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ที่รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายแต่ว่าก็ต้องวิ่งหนีกันค่ะเอาชีวิตรอดเพราะว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดการระเบิดค่ะและจากการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นพบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่แล้วก็เสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนธรรมนูญวิถีใจกลางเขตเทศบาลนครหาดใหญ่สงขลาถูกพายุฝนลมแรงแล้วก็เนี่ยค่ะเสาไฟฟ้าเนี่ยเสียหาย10ต้นแล้วก็รถยนต์ถูกเสาไฟฟ้าล้มทับได้รับความเสียหายอีก1คันก็คือคันนี้นะคะประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าระหว่างเกิดเหตุมีฝนตกลงมาเกิดลมกระโชกแรงทำให้แผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่มีการติดตั้งไว้ริมถนนล้มทับลงมาเสาไฟฟ้าแรงสูงก็ล้มลงมาด้วยนะคะท่ามกลางความตกใจของประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะมากระโชกมาแล้วมันลงมาทั้งแถวบุ้มปอกบุ้มบั่มเสาไฟก็หักพร้อมลงมากันครับแล้วไปมุมนู้นก็ระเบิดตุ้มบุ้มผมก็หลบมาทางนี้อีกครับมาทางนี้ไฟก็ระเบิดอีกครับผมก็ว่ามันจะเหาะมาทางนี้ไอ้ที่แผงใหญ่ๆแล้วก็จะมาแอบอยู่ข้างเสาแล้วก็ถ้ามันมาข้ามรถในนี้เขาก็จะนอนลงในโอ่งนี่แหละส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟได้ตามปกติภายใน 2-3 วันนะคะขณะที่พลตำรวจโทสาครทองมุนีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ระบุนะคะว่าจะเร่งตรวจสอบป้ายโฆษณาและก็สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายจากพายุลมแรงค่ะและนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นคลิปเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ก็โดนพายุถล่มหนักเหมือนกันอันนี้เป็นช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วคนไข้เห็นพยาบาลและเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปกป้องคนไข้แล้วก็ญาติให้ปลอดภัยค่ะในคลิปนี้เนี่ยพยาบาลกำลังบอกให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันลำเลียงคนไข้ออกจากห้องโดยที่ตัวเองเนี่ยค่ะเอามือไปยันหน้าต่างเอาไว้ไม่ให้ซัดเข้ามาในห้องและคลิปนี้เมื่อถูกเผยแพร่ออกไปประชาชนก็แห่ชื่นชมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ที่ช่วยคนไข้สุดชีวิตนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโอ้ยรุนแรงจริงๆนะคะครับตอนแรกเนี่ยมีภาพที่ปรากฏเป็นภาพบนโลกออนไลน์เป็นภาพนิ่งภาพเดียวที่เห็นภาพของเจ้าหน้าที่พยาบาลพยายามที่จะการเป็นการเอามือไปกันเอามือไปกันไว้แต่พอได้เห็นภาพรวมแล้วปรากฏว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่คนเดียวเท่านั้นพยายามที่จะปกป้องคนไข้กันสุดชีวิตจริงๆนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวานนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขป้ายแดงนะครับพร้อมด้วยคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวัตภัยช่วงเย็นวันที่3พฤษภาคมก็สร้างความเสียหายกับอาคารผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุนี้เข้ารับการรักษา29คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยใน3คนแล้วก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตด้วย2คนนะครับนายสมศักดิ์ยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่เกิดขึ้นที่ตึกศัลยกรรมชายครับมอบกระเช้าเพื่อเป็นกำลังใจ
พร้อมกับกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคอยติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับประเด็นเรื่องของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มันมีประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นช่วงวัน2วันที่ผ่านมาก็คือการเปิดรับบริจาคแล้วก็จะเห็นว่ามีคนที่อาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนโลกออนไลน์หรือว่าคนที่รับบริจาคบนโลกออนไลน์นะครับระบุว่าเดี๋ยวจะนำเงินไปช่วยโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ล่าสุดเนี่ยเท่าที่มีการไปตรวจสอบคือเหมือนทางโรงพยาบาลจะเปิดรับบริจาคเองเลยนะครับดังนั้นคุณผู้ชมถ้าหากว่าประสงค์จะช่วยเหลือโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เข้าไปที่ Facebook โรงพยาบาลอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ชื่อบัญชีเนี่ยครับจะใช้ชื่อว่าเงินบริจาคของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์นี่คือชื่อบัญชีให้โอนไปที่บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้มีคนเปิดรับบริจาคกันเยอะมากจริงๆนะครับก็เตือนกันไว้เผื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับส่วนภาคอีสานเองก็เจอพายุฤดูร้อนพัดถล่มเหมือนกันโอ้โหคุณผู้ชมนี่ต้นทุเรียนอ่ะค่ะล้มแบบนี้เลยและนี่คือลูกทุเรียนที่ร่วงลงมาจากแรงลมพายุครับจุดนี้คือตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีครับทุเรียนกำลังให้ผลผลิตถูกลมพายุพัดหักโค่นทั้งต้นทั้งกิ่งไปหมดเลยครับลูกทุเรียนก็หล่นเสียหายเกือบ10สวนด้วยกันโดยเฉพาะที่สวนทุเรียนของนายจันสายแสวงวงปลูกทุเรียน7ไร่200กว่าต้นครับถูกลมพายุพัดหักโค่นทุเรียนกำลังออกลูกเต็มต้นเสียหายไปอย่างน้อยเนี่ย3ต้นด้วยกันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเสียหายทั้งนั้นไม่ใช่เก็บขายได้นะครับถูกลมพายุและเขาบอกว่ากำลังจะเก็บเกี่ยวในเดือนหน้านี้แล้วร่วงหล่นไปอีก500ลูกเขาบอกว่าพอเห็นแบบนี้แล้วมันสะเทือนใจเหลือเกินครับมันไม่มากเท่านี้แต่ว่าปีแรกนั่นเลยได้ล้านเอ็ดจ้ะเขาเมาหมื่นเลยปีที่เราก็ได้2ล้านกว่าแต่ปีนี้หวังไว้ยังไงครับเพิ่มขึ้นประมาณไหนมั้ยก็คิดว่ามันจะเพิ่มอาจจะก็มันแล้วตอนนี้มันโดนอะไรครับตอนนี้อย่างที่เห็นเนี่ยลมมานานไหมกี่วันวันเดียวเลยมาวันนี้วันเดียวประมาณชั่วโมงนึงเขาเป็นลมยังไงเป็นลมหมุนหรือลมอะไรยังไงลุงลมมันมาสองทิศทางมานี่เลยมานี่ตีไปตีมาแล้วมันไม่ใช่แค่กิ่งหักครับคุณผู้ชมมันถอนรากถอนโคนทุเรียนก็ร่วงแบบนี้เลยนะครับมีรายงานว่ายังมีสวนทุเรียนของชาวบ้านในตำบลลำเพียกเสียหายอีกเป็นจำนวนมากนอกจากที่สวนแห่งนี้นะครับเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกคาดการว่าพายุฤดูร้อนพัดลูกทุเรียนร่วงหล่นเสียหายไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกนะ 3,000 ลูกเนี่ยคุณผู้ชมมูลค่าความเสียหายประเมินเบื้องต้นคือ 1,500,000 บาทแล้วก็ยังมีทุเรียนถูกลมพายุพัดโค่นเสียหายอีกหลาย10ต้นตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายที่ชัดเจนเพื่อที่จะรายงานไปยังอำเภอแล้วก็ทางจังหวัดเพื่อหาหนทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายตามขั้นตอนแล้วก็ระเบียบของทางราชการเป็นการเร่งด่วนโอ้แต่ละลูกนี่คือลูกใหญ่ครับกำลังจะเก็บเกี่ยวได้เดือนหน้านี้แล้วนะครับก็มาเสียหายกันแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ที่รับบริจาคย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับข้อมูลต่างๆที่คุณผู้ชมจะโอนเงินบริจาคไปเราจะขึ้นให้เป็นเพจของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ที่ทำเป็นกราฟิกเอาไว้นะครับชื่อบัญชีก็ระบุเอาไว้ชัดเจนเงินบริจาคของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เลขบัญชีเนี่ยคือ510-3-03392-5บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นหรือสแกน QR code ก็ได้อันนี้พร้อมเพย์น่าจะสะดวกที่สุดเลยนะครับค่ะทางโรงพยาบาลให้ข้อมูลค่อนข้างจะชัดนะคะแล้วก็ QR code ที่ทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยค่ะก็ชัดเจนนะคะว่าเมื่อบริจาคแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยค่ะก็จะส่งเข้าไปที่กรมสรรพากรทันทีนะคะเป็นการลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พยายามชี้ช่องทางให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าช่องทางในการบริจาคการช่วยเหลือเนี่ยมีแต่ว่าอย่าให้มิจฉาชีพมาหลอกเราได้นะคะแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่คุณผู้ชมกรอกเลขที่บัญชีแล้วก่อนโอนช่วยสังเกตอีกสักนิดนึงว่าชื่อบัญชีใช่ชื่อนี้จริงๆหรือเปล่าครับเผื่อจะมีผู้ที่ไม่หวังดีเอาเลขที่บัญชีสลับกันนะฮะแล้วอาจจะมีการปลอมแปลงอันนี้ขึ้นมาก็ต้องช่วยกันสังเกตกันด้วยนะครับ